สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงใกล้7โมงแล้วเนาะค่ะเปียวก็เลยจะไปเดินออกกําลังกายเดี๋ยวเปียวจะเอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะคะดอกซากุระต้นหน้าบ้านค่ะท่านผู้ชมกําลังออกดอกอยู่นี่นะคะดอกซากุระดอกจะออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วใบก็จะตามมานะคะกำลังสิออกมาค่ะต้นเป็นแบบนี้เพราะว่าให้คนมาตัดนะคะมันจะได้งอกออกมาใหม่ต้นเขาใหญ่แล้วนะคะต้นใหญ่แล้วจะเป็นที่ย่างสำหรับย่างบาร์บีคิวนะคะบางคนก็จะพาลูกพาหลานมาย่างใส่กอกแล้วก็นั่งชมวิวตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะสำหรับเอาเรือมาจอดนะคะนาฮอนเปียวกับแฟนก็จะพากันไปล่องเรือนะคะคิดว่านะคะถ้ามีโอกาสนี่แหละค่ะคือวิวแถวบ้านนะคะบ้านวิวถึงหนาวเพราะว่าล้มแห้งค่ะอยู่แถวนี้ตอนนี้ก็ประมาณ3องศาค่ะถ้าบ่มีล้มก็จะบ่ค่อยหนาวนะคะวิวสวยบ่คะท่านผู้ชมค่ะสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้เวลา 7:00 นแล้วนะคะ 6:58 นาทีค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้แหละค่ะเปียวแพ้แห้งเกสรเขานะคะต้นโอกหรือเปล่าเนี่ยค่ะเปียวแพ้เกสรดอกไม้อันนี้แห้งมากเลยน้ำหูน้ำตาไหลเลยค่ะทุกเศร้านะคะถ้าเริ่มอากาศดีนะคะเปียวกับแฟนก็จะพากันออกมาเดินแล้วก็ออกมาวิ่งแถวนี้นะคะแต่ตอนนี้ยังหนาวอยู่แฟนก็เขายิ้มส่วนเปียวก็จะปั่นจักรยานไปงานนะคะท่านผู้ชมโอ้ยผู้ชายท่านผู้ชมเบิ่งค่ะผักบุ้งค่ะท่านผู้ชมนั่นผักบุ้งที่สาวไทยพากันมาเก็บกินนะคะเพิ่นว่าแซ่บๆค่ะท่านผู้ชมนั่นนะคะผักบุ้งที่สาวไทยเพิ่นเก็บกินเพิ่นบอกว่ามันสิมีรสชาติสมๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้นดอกฟันสิงโตเขาเจ้าว่าเอาไปเฮ็ดแกงอ่อมแซ่บว่าซั่นเปียวก็เคยซิมนะคะแต่ว่าเปียวเวียนหัวค่ะถาดคนต่างกันเนาะค่ะเนาะนี่ผักอันนี้คือกันเขาเจ้าว่าแซ่บนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมลมแห้งค่ะวันนี้3องศาเลยค่ะหนาวแต่เปียวท้าท่านผู้ชมมาบงวิวนะคะบ้านแถบที่เปียวอยู่จะหนาวกว่าทางอื่นแน่เพราะว่าลมแห้งค่ะท่านผู้ชมเสียงกาเนาะค่ะเสียงลมท่านผู้ชมเบิ่งเอาโลดว่าเป็นอย่างคือสิหนาวแห้งแท้วิวสวยปะคะตอนนี้ก็7:00แล้วค่ะ7:00ตรงเลยค่ะนี่เป็นวันศุกร์เนาะค่ะเนาะนี่ก็มองย่างบาร์บีคิวอีกนึงเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นออกกำลังกายค่ะท่านผู้ชมออกกำลังกายนอกสถานที่ค่ะพวกเปียวกับแฟนก็จะชอบมาออกกำลังกายอยู่นี้ออกกันก็จะเป็นสนามเทนนิสค่ะสนามเทนนิสนี่เขาจะให้เวลา1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีคนอื่นต่อนะคะที่เป็นของหมู่บ้านนะคะที่เบอร์วิวอาศัยอยู่นะคะนี่แหละค่ะ
เมื่อก่อนพูเปียวมาหนีบ่อยค่ะแต่หลังๆมาบ่ได้มาค่ะตั้งแต่โลกมาก็สุขภาพก็บ่ค่อยโอเคนะคะสวยบ่คะท่านผู้ชมพระอาทิตย์ดวงใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะคือเมืองที่เปียวอยู่นะคะเมืองที่เปียวอยู่จะเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคนก็จะล่องเรือนะคะเรือนี่จะมีมองให้จอดอยู่มอง2มองอ่ะค่ะเห็นบ่คะเขาเริ่มออกมาล่องเรือกันแล้วอุ้ยพุ่นน่ะท่านผู้ชมเห็นบ่เรืออุ้ยขอโทษค่ะพูดเรือกำลังล่องสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:00 น.ค่ะเปียวออกมาเดินเปียวต้องใส่หมวกใส่อีหยังให้แน่นหนานะคะเพราะว่ามันหนาวมันลมเดี๋ยวก็จะบ่สบายนะคะถ้าเป็นหวัดเป็นอีหยังมาแล้วมันยากเพราะบ่มีผู้ใดเห็นหน้าแทนนะคะนี่แหละค่ะชีวิตในเมืองนอกเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวเปียวจะให้เบิ่งดอกมเห็นบ่ว้าวสวยจังเลยค่ะเบิ่งนี่ดอกไม้ที่เขาเกิดเองธรรมชาติทุกปีนะคะมันเป็นดอกไม้แบบช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะคุณน่ะในป่าเนี่ยเต็มไปหมดเขาก็เกิดมาเต็มเลยค่ะท่านผู้ชม นี่แหละค่ะ แล้วตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะให้จอดเรือแล้วก็จะมีเป็นบ้านพักนะคะเดี๋ยวบ่รู้ว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าใดนะคะแถบนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะคะนี่แหละค่ะสวยป่ะคะท่าเรือนะคะท่านผู้ชมเปียวขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเปียวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย